การเหเรือนี้จะมีขั้นตอนนะครับก็จะมีขั้นตอนการเหเรืออยู่4ขั้นตอนนะครับคือเกริ่นโครงยกตัวอย่างเมื่อเรือตั้งขบวนเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ควบคุมขบวนเรือเนี่ยก็จะให้สัญญาณพนักงานเหขึ้นเกริ่นโครงในช่วงนี้ขบวนเนี่ยจะยังไม่เคลื่อนจะขบวนก็จะยังไม่เคลื่อนพนักงานเหก็จะเกริ่นคนเดียวเช่นแกงไก่มัสมั่นเนื้อนพคุณพี่เอ๋ยหอมยี่ราระชุนไปจนถึงแรงอยากยอหัดค้อนไปอกให้ถวนแสวงเลยอันนี้เขาเรียกว่าเกริ่นโครงนะครับเมื่อเกริ่นโครงเรียบร้อยแล้วพนักงานเหขึ้นเกริ่นโครงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่ขบวนเรือจะเริ่มเคลื่อนก็จะขึ้นต้นเป็นของชาละวะเหชาละวะเหจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเหเอ๋ยถ้าบางท่านได้ชมการขบวนเนี่ยนะครับจะเป็นบทไหนก็แล้วแต่ชาละวะเหนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเหเอ๋ยเช่นเหเอ๋ยพระเสด็จเหเอ๋ยพระเอ๋ยเหเอ๋ยมัสมันเหเอ๋ยสังขยาอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเหเอ๋ยเนี่ยเขาเรียกว่าชาละวะเหนะครับเช่นเหสมานลูกคู่ที่เป็นฝีพายก็จะร้องตามร้องแล้วก็รับตามเขาเรียกว่าถ้าเป็นการเหตุแบบนี้เราเรียกว่าลูกคู่แต่ถ้าในขบวนพระญาตาเนี่ยก็จะเป็นฝีพายที่เป็นลูกคู่ให้นะครับฝีพายก็จะร้องตามเฮ้มาดสมานรับฝีพายจะรับแกงแก้วตาหอมยยราก็จะร้องตามไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นช้าน้อยเหกฝีพายก็จะเริ่มพายช้าเริ่มขบวนก็จะเริ่มเคลื่อนไปเมื่อจบช้าน้อยเหกปุ๊บก็จะขึ้นตามด้วยมูลเหตุอันนี้ฝีพายก็จะพายเร็วขึ้นจังหวะก็จะกระชับขึ้นนะครับเช่นตับเหล็กชะลวกหลอนต้มชะเจือน้ำส้มโรยพริกไทยห้าให้แล้วก็รับท้ายบทตรงด้วยเฮ อันนี้คือมูลเหตุนะครับเมื่อเรือใกล้ๆจะถึงที่หมายหรือว่าจะเลิกเหตุก็จะเป็นตามด้วยสวะเหตุนะครับสวะเหตุนี่ก็จะขึ้นต้นจะใช้บทเดียวกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นขบวนพระยาตราครั้งใดหรือว่าการเหตุครั้งใดสวะเหตุนี้ก็จะใช้สวะเหตุเนี่ยจะใช้บทเดียวกันหมดขึ้นต้นด้วยคำว่าช้าแลเรือนะครับช้าแลเรือช้าแลเรือแล้วก็รับฝีพายจะรับเป็นลูกคู่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสีชายแก้วพ่อเอ๋ยนะครับจนถึงสีชายแก้วพ่อเอ๋ยทีนี้ก็สรุปแล้วก็จะมีนะครับ4ขั้นตอนคือเกริ่นโครงชะละวะเหมูลเหแล้วก็สวะเหนะครับอาการการเหเรือนะครับทีนี้เอาสาธิต
ชมเครื่องข่าวก่อนนะครับใช่ค่ะเครื่องข่าวก็เดี๋ยวเราลองฟังกันไปเลยนะครับแกงกายมัสมันเนื้อนบพระคุณพี่อมยีรารอชุนรับของลูกคู่นะครับแล้วขออนุญาตให้ท่านผู้ชมได้ช่วยกันนิดหนึ่งนะเป็นลูกคู่นิดถ้ายกงี้ก็ช้านะครับอันนี้ห้าให้นะครับมีสัญลักษณ์มือด้วยนะคะขออีกรอบได้ไหมคะมัดสมานช้าแกงแก้วตาหอมอ่า
ำใหญ่สายสารพัดชะว่างจานจัดลายตรา